สวัสดีครับผมณเชษฐ์จากบริษัทโคมบายนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการใช้ตัว behavior นะครับใน Echo8 นะครับมันคือการเขาเรียกว่า set custom ตัว shortcut keyboard ของเราขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถทำการ adjust นะครับการปรับแต่งหน้าจอหรือพฤติกรรมนะครับของตัว Echo เราได้นะครับโดยผ่านตัว shortcut key หรือผ่านขั้นตอนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเช่นเราบิวเสร็จแล้วต้องการทำอะไรนะครับแต่ในคลิปนี้จะมาโฟกัสเกี่ยวเรื่องการทำช็อตชัดคีย์นะครับซึ่งทำยังไงก็อย่างแรกก่อนไปที่ Echo นะครับแล้วก็ไปที่ Preference นะครับมันจะมีพาร์ทที่ชื่อว่า Behavior ในพาร์ทนี้คุณสามารถทำการกดเครื่องหมายบวกเพื่อทำการเหมือนกับเพิ่มช็อตคัดคีย์ขึ้นมาได้นะครับผมมีช็อตคัดคีย์อยู่2ตัวก็คือตรงโค้ดโหมดกับดีไซน์โหมดตรงโค้ดโหมดเนี่ยจะเห็นว่าผมพยายามที่จะทำการนะครับenable นะครับจริงๆไม่ใช่ enable เรา select แล้วกัน select option เหล่านี้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยบางครั้งผมไม่ต้องการให้มันโชว์พวก console หรือ debug ข้างล่างนะครับต้องการ จะ hide มันก็เพียงแค่ทำการ select ตรงนี้แล้วก็เลือก hideไอ้ตรง utility ก็คือเมนูทางด้านขวามือนะครับ toolbar ผมก็ต้องการให้มันโชว์อยู่นะครับแล้วก็โหมดเนี่ยผมอยากปรับเป็นโหมด standard นะครับในขณะเดียวกันผมต้องการให้มันโชว์ตัวพวก project navigator นะครับในขณะที่ตัว design คือตรงพวก storyboard โหมดเนี่ยนะผมต้องการที่จะ hide ตัวเวลา panel นั่นทางด้านซ้ายแล้วกันนะครับก็คือตรงเนี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ make sure ว่าให้มันโชว์ตรง panel ทางด้านขวาขึ้นมานะครับซึ่งนี่แหละนะครับก็คือวิธีการใช้งานนะครับอันนี้เราทำการ set key ได้ไงแล้วก็กดไปตรงนี้นะครับอันนี้เราสามารถกดเมื่อผมเปลี่ยนจาก command d เป็น command อื่นเช่น command t มันก็จะมีบอกว่าโอเคเฮ้ยคุณต้องการจะ replace นะครับตัว command t ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ไหมซึ่ง command t ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะถูกใช้ในการทำพวกแท็บนะครับโอเคผมเอา command t แทนมันก็จะเป็นการเซตว่า command t คือ code mode ส่วน command e คือ design mode นะครับเรามาลองดูกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในโหมดนี้ผมต้องการจะไปยังโหมดเป็น source code นะครับจะเห็นว่าบางครั้งเรามีการเปิดลงเปิดล็อกเต็มไม่หมดเลยนะครับเราต้องการเข้าสู่โหมดที่เป็นการเขียนโปรแกรมครับเราสามารถกด command t ครับมันก็จะทำการซ่อนทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปโหมดที่เป็นก็เรียกว่าดีไซน์เราต้องการจะโฟกัสที่การดีไซน์นั้นเราต้องการจะซ่อนตรงนี้แล้วก็ command d ครับที่ command e เนี่ยจะเป็นการยุบตรงนี้แล้วก็โชว์ panel ตรงนี้ขึ้นมาแทนนะครับอันนี้คือหลักการในการใช้ตัว behavior เราสามารถกำหนดค่า preference นะครับหรือกำหนดตัว custom shortcut key ของเราขึ้นมาเองได้ก็ผมก็ชอบนะครับบางครั้งผมเกลียดใช้เมาส์อ่ะนะครับสวิตช์หน้าจอไปสวิตช์หน้าจอมาจริงๆมันทำได้มากกว่านี้นะครับอาจจะลองไปเล่นดูนะครับก็แนะนำให้เล่นเชื่อว่าเพิ่ม productivity ได้เยอะมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับ